สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อาร์เน่สลอตคาดหวังเกมที่ดุเดือดกับแมนยูพร้อมเผยความสัมพันธ์กับเทนฮากอาร์เน่สลอตครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลมองเห็นถึงความท้าทายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในการพบกับแมนยูครั้งที่2ในฤดูกาลนี้หลังจากที่ลิเวอร์พูลเคยเอาชนะแมนยูไปได้ 3-0 ในเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกาสลอตคาดหวังว่าบรรยากาศที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้จะร้อนระอุและแตกต่างจากเดิมอย่างมากสลอตชี้เห็นว่าเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านๆมานั้นแฟนๆทั้ง2ทีมต่างให้การสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกันแต่ในพรีเมียร์ลีกที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญกับเสียงเชียร์ที่เป็นประจักษ์จากแฟนๆแมนยูกว่า 75,000 คนนอกจากนี้เขายังเน้นย้ำว่าทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งทำให้เกมนี้ไม่อาจนำไปเปรียบเทียบกับเกมอุ่นเครื่องได้แมนลิเวอร์พูลจะเริ่มต้นฤดูกาลได้ดีด้วยการชนะ2นัดรวดแต่สลอตก็ตระหนักถึงความยากลำบากในการเจอกับแมนยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดเขาเคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมเฟเยนอร์ดเจอกับอาแจ็กซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาลในฮอลแลนด์และเขาเข้าใจดีถึงความสำคัญของเกมระหว่างลิเวอร์พูลและแมนยูสลอตกล่าวว่าเขาได้เตรียมทีมให้พร้อมรับมือกับความกดดันจากแฟนบอลและรูปแบบการเล่นที่เปลี่ยนไปของแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากนอกจากนี้สลอตยังพูดถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเอริกเทนฮากซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติชาวฮอลแลนด์ด้วยกันและอดีตผู้จัดการทีมอาแจ็กเขายืนยันว่าเขามีความเคารพซึ่งกันและกันอย่างสูงและชื่นชมในความสำเร็จที่เทนฮากเคยทำเอาไว้กับอาแจ็กเกมระหว่างลิเวอร์พูลและแมนยูจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้จึงเป็นเกมที่น่าจับตามองอย่างยิ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นแต่ยังเป็นการพบกันระหว่าง2ผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์ที่มีสไตล์การเล่นทีมที่น่าสนใจด้วยเฟเดริโก เคียซ่าจะได้ลงสนามนัดแรกให้กับลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดวันนี้หรือไม่เฟเดริโก เคียซ่านะครับปีกจอมเรือชาวอิตาลีเป็นหนึ่งใน2นักเตะใหม่ที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้และเป็นผู้เล่นคนเดียวที่พร้อมลงสนามในฤดูกาลนี้โดยเคียซ่าย้ายจากยูเวนตุสมาแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยค่าตัวเพียงแค่12ล้านปอนด์ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะแม้ว่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงหลังแต่เขาก็ยังเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้การมาของเคซ่าทำให้กุนซืออาร์เน่สล็อตมีตัวเลือกในเกมรุกที่หลากหลายขึ้นเคซ่าสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งริมเส้นหรือแม้แต่ขยับเข้ามาเล่นตรงกลางหากจำเป็นซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามแฟนๆหงแดงอาจจะต้องอดใจรอการประเดิมสนามของเคซ่าต่อไปอีกสักนิดหน่อยตามการรายงานจากลิเวอร์เอ็กโคระบุว่าเคซ่าไม่น่าจะได้ลงเล่นในเกมบิ๊กแมตช์กับแมนยูในวันนี้เนื่องจากเขาไม่ได้ลงในเกมปรีเซนต์กับยูเวนตุสมากนักในช่วงซัมเมอร์ด้วยความสำคัญของเกมแดงเดือดทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าทำไมสล็อตถึงไม่อยากจะเสี่ยงส่งเคซ่าลงสนามตั้งแต่แรกโดยคาดการณ์ว่าเคซ่านั้นน่าจะพร้อมสำหรับการลงเล่นในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมกับทีมอย่างเต็มที่นอกจากนี้เคซ่ายังต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับสโมสรใหม่และทำความคุ้นเคยกับสไตล์การเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเข้มข้นและความเร็วดังนั้นการตัดสินใจที่จะไม่ส่งเคซ่าลงเล่นในเกมสำคัญเช่นนี้ตั้งแต่แรกถือเป็นการตัดสินใจที่ชันฉลาดของลิเวอร์พูลเพราะเคซ่ายังไม่พร้อมที่จะลงเล่นในเกมใหญ่ขนาดนี้ให้กับทีมการรอคอยการเปิดตัวของเคซ่าจะคุ้มค่าสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเมื่อเคซ่าฟิตเต็มร้อยและอยู่ในฟอร์มที่ดีเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกของฟุตบอลและตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ตัวเองครั้งหลังจากที่ต้องพบกับความผิดหวังในช่วงหลายปีกับยูเวนตุสสำหรับแฟนๆลิเวอร์พูลการรอคอยการเปิดตัวของเคียซ่าจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนปีกชาวอิตาลีรายนี้ดูเหมือนตั้งใจที่จะกลับคืนสู่เส้นทางอาชีพของเขาอีกครั้งและทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับทีมหงแดงในบทใหม่ของอาชีพของเขาแม้ว่าการเล่นเป็นนัดแรกในวันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจถูกต้องที่ให้เวลาเคียซ่าในการฟิตร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและฝึกซ้อมให้คมขึ้นซึ่งการรอคอยนั้นคุ้มค่าอย่างแน่นอนสำหรับแฟนลิเวอร์พูลคว้าดาวรุ่งอัลวินไอมานเข้ารังหลังเจ้าตัวโพสต์ยืนยันเองบนโลกโซเชียลมีเดียแม้ตลาดการซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงไปแล้วนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคงสร้างความเคลื่อนไหวด้วยการคว้าตัวอัลวินไอมาน
กองหลังดาวรุ่งในวัย16ปีจากบูมแฮมตันวันเดอร์มาร่วมทีมเยาวชนข่าวการย้ายทีมได้รับการยืนยันจากตัวของนักเตะเองผ่านการโพสต์รูปภาพการเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลบนอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความขอขอบคุณทีมเก่าของเขาไอมานะครับถือเป็นนักเตะที่มีแววอนาคตไกลเคยผ่านการลงเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของบูมแฮมตันมาแล้วนอกจากนี้เขายังเคยมีโอกาสได้เดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ในการแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อฤดูกาลที่แล้วกับบูมแฮมตันก่อนในนี้ฟาบิซัวโรมาโน่นักข่าวชื่อดังเคยรายงานมาว่าไอน์สแมนจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลา5ปีโดยวูฟจะได้รับค่าชดเชย2ล้านปอนด์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลิเวอร์พูลมองเห็นศักยภาพในตัวนักเตะรายนี้อย่างมากตำแหน่งหลักของไอมันก็คือกองหลังตัวกลางทางฝั่งซ้ายแต่เขาก็มีความสามารถในการเล่นเป็นกองกลางได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลกับทีมเยาวชนของแบรดฟอร์ดตั้งแต่อายุ9ขวบก่อนจะย้ายไปวูฟแฮมตันเมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามก่อนที่ลิเวอร์พูลจะสามารถลงทะเบียนไอมันได้อย่างเป็นทางการพวกเขาจะต้องผ่านการตรวจสอบ5ขั้นตอนจากพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการเนี้ยทีมของนักเตะเยาวชนการคว้าตัวไอมันในครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของลิเวอร์พูลในการพัฒนานักเตะเยาวชนซึ่งอาจจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตลาแฟนๆหงแดงก็คงต้องตั้งตารอคอยที่จะเห็นพัฒนาการของดาวรุ่งรายนี้ต่อไปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แอนฟิลด์ด่วน The Guardian ชี้ลิเวอร์พูลเสี่ยงเสียแข้งตัวหลักถึง3รายหลังสัญญาใกล้หมด The Guardian นะครับสื่อของอังกฤษได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อสัญญาชั่วใหม่ของลิเวอร์พูลกับผู้เล่นคนสำคัญถึง3รายได้แก่เทนอเล็กซานเดอร์อโนเวอร์จิลฟันไดค์และโมเมดซาลาซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยปกติแล้วนะครับการมีผู้เล่นตัวหลักคนหนึ่งอยู่ในปีสุดท้ายของสัญญานั้นอาจถือเป็นเรื่องที่บังเอิญได้แต่การที่มีผู้เล่นตัวหลักถึง3คนอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดนั้นเริ่มดูเหมือนเป็นความผิดพลาดในการบริหารการจัดการของสโมสรมากกว่าโดยทาง The Guardian มองว่านี่เป็นความประมาทเลินเล่อของลิเวอร์พูลการสูญเสียผู้เล่นทั้ง3คนไปนี้พร้อมกันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทีมลิเวอร์พูลทั้งในด้านผลงานในสนามและภาพลักษณ์ของสโมสรโดยเฉพาะยิ่งเมื่อทั้ง3คนนี้ถือเป็นกำลังหลักของทีมมาอย่างยาวนานลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเจรจาต่อสัญญาใหม่กับผู้เล่นทั้ง3คนนี้โดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาผู้เล่นเหล่านี้ให้อยู่กับทีมต่อไปและสร้างความมั่นใจกับแฟนบอลได้ว่าสโมสรยังคงมีความทะยานที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตบทสรุปนะครับเดอะการ์เดียนแสดงความกังวลกับลิเวอร์พูลว่าอาจจะเสียเทนฟันไดค์และซาลาห์หลังจากสัญญาใกล้หมดการมีผู้เล่นตัวหลัก3คนในสัญญาปีสุดท้ายพร้อมกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นความประมาทการสูญเสียผู้เล่นทั้ง3คนพร้อมกันไปจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อทีมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลต้องเร่งเจรจาต่อสัญญาโดยเร็วเพื่อรักษาผู้เล่นและสร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลนะฮะนี่คือสุขาลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่1กันยายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ